สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะสำหรับ The Boys Season 3ก็ยังคงมาตรฐานความเป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ระยำเอาไว้ได้อยู่เหมือนเดิมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดเลือดสาดความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของโฮมแลนเดอร์ที่นับวันก็ถ้าเกิดว่าไอ้หมอนี่มันระเบิดอารมณ์ออกมาอีกพวกเราก็คงไม่แปลกใจอะไรกันแล้วส่วนทางด้านกวนหนุ่มล่าฮีโร่โดยเฉพาะบูชเชอร์และฮิวอีก็ต้องพบเจอกับบททดสอบในรูปแบบใหม่ที่จะมาลองใจพวกเขาให้พิสูจน์ตัวเองกันอีกแล้วและหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นไปอย่างมากภายในซีซั่นนี้ที่เรียกได้ว่า Amazon Prime ของเราก็ถือว่าเอาสิ่งนี้มาใช้ในการโปรโมทว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เขาจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทไปอย่างมากภายในซีซั่นนี้เลยนะเว้ยอย่างชายผู้ได้รับสมญานามว่า Homelander Before Homelander Homelander ก่อนที่จะมี Homelander พาโรดี้ของอีกหนึ่งตัวละครจากค่ายยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่เกินให้มันดูยิ่งใหญ่ไปก็รู้สึกไม่ค่อยมีความหมายอันเนื้อเพราะว่าหน้าปกกับชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ตามชื่อคลิปเลยภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการพูดถึง Soldier Boy ฮีโร่ผู้เป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทบอร์ดในยุคก่อนที่จะมี Homelanderโดยเรื่องราวเกี่ยวกับเขาในคอมิกจะเป็นอย่างไรก็สามารถรอติดตามชมกันได้ภายในคลิปนี้เลยแต่ผมเองก็ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องราวภายในซีรีส์และคอมิกของ The Boy บางส่วนดังนั้นแล้วหากว่าใครยังไม่พร้อมก็กดปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ไปดู The Boy Season 3กันได้ที่ Amazon Prime Video นะแล้วค่อยกลับมาย้อนดูภายในคลิปนี้ก็ได้ว่า Soldier Boy ในซีรีส์และคอมิกเขาแตกต่างกันถึงขนาดไหนส่วนหากใครพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับ7เรื่องอยากบอกให้รู้เกี่ยวกับ Soldier Boy ต้นแบบความเลวระยำก่อนที่จะมี Homelander Hello I'm Soldier Boy Fuck the world knows who I am why do I have to say it Maybe we can use it to blow Homelander's fucking brains out What the shit ก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้กันก็ขอฝากอะไรไว้นิดนึงนะครับโอเคพร้อมละมา Optus Zero แว่นกรองแสงที่นิยมใช้กันในหมู่เกมเมอร์แว่นกรองแสงที่มีเลนส์ถนอมสายตาช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากการจ้องจอคอมเป็นเวลานานมาพร้อมกับกรอบแว่นที่มีขนาดเบาและบางแถมทนทานยืดหยุ่นแบบสุดๆใส่สบายไม่เจ็บหูแถมยังสามารถตัดเลนส์ตามค่าสายตาของคุณได้อีกด้วยดังคำนิยามว่าอึดถึกทนแต่อ่อนโยนกับสายตาคุณนอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายหากว่าในกรณีที่แว่นมีปัญหาก็สามารถทักไปบอกทางแฟนเพจเพื่อรับแว่นอันใหม่ได้ฟรีเลยรอช้าอยู่ใยของดีแบบนี้รีบทักไปที่แฟนเพจของออฟตัสเลยสิที่สำคัญอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฮีโร่เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยล่ะอยากบอกให้รู้ข้อที่1คอนเซ็ปต์และที่มาของ Soldier BoySoldier Boy เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่าอยากจะล้อเลียนซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆหนึ่งคนของทางฝั่ง Marvel อย่างกัปตันอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอสตูมอาวุธข้างกายสัญลักษณ์รวมไปถึงต้นกำเนิดของเขาก็เช่นเดียวกับกัปตันอเมริกาของทางฝั่ง Marvel ที่เขาก็จะได้รับศักยภาพเหนือมนุษย์มาจากการเข้ารับการทดลองเซรุ่มซูเปอร์โซลเจอร์หรือถ้าเกิดว่าจะพูดแบบให้มันไม่ติดโลกสวยอย่างที่โทนี่เคยพูดเอาไว้เลยก็คือกัปตันอเมริกาจริงๆแล้วเขาก็ได้รับพลังมาจากการโดบยาแล้วก็เป็นหนูลองยานะซึ่งเหตุผลที่ทำให้โซลเจอร์บอยได้รับพลังมามันก็จะเป็นในรูปแบบที่เหมือนกับกัปตันอเมริกาเลยเขาเป็นผลงานซูเปอร์ฮีโร่ล็อตแรกๆที่ทางบริษัทบอร์ดได้สร้างขึ้นมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการทดลองใช้สารคอมพาวีกับมนุษย์จนทำให้มนุษย์ธรรมดาได้รับพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไปSoldier Boy เองก็เป็นหนึ่งในหนูทดลองที่ได้รับพลังมาจากการทดลองในครั้งนั้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกับ Stormfront และเหล่าบรรดาซูปอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทางบริษัทบอร์ดก็ได้ทำการสร้างภาพลักษณ์ของ Soldier Boy ให้เป็นชายผู้รักชาติและเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามซูเปอร์ฮีโร่ผู้นำชัยชนะมาให้กับทางฝั่งอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนทำให้บริษัทบอร์ดได้รับชื่อเสียงและความไว้วางใจส่วนหนึ่งจากทางรัฐบาลและกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาเริ่มเล็งเห็นและลงมาเจาะกลุ่มตลาดการสร้างซูเปอร์ฮีโร่เพื่อเอาใจประชาชนส่งผลให้ Soldier Boy และฮีโร่อีกจำนวนหนึ่งในยุคนั้นก็ถูกส่งเข้าร่วมโปรเจกต์การสร้างทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกของโลกขึ้นมา
ถ้าเกิดว่าเป็นในเหตุการณ์ของซีรีส์ทีมฮีโร่ทีมแรกที่ถูกปลุกปั้นขึ้นมาก่อนเดอะเซเว่นก็จะเป็นทีมอย่างเพลย์แบ็กเนอะแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลคอมิกทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกของจักรวาลเดอะบอยส์จะเป็นทีมที่มีชื่อว่า Avenging Squad ทีมซูเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นต้นแบบของกลุ่มเพลย์แบ็กในปัจจุบันนั่นเองอย่าบอกให้รู้ข้อที่2 Soldier Boy ชื่อนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวแม้ว่าจะมีรูปแบบลักษณะตัวละครรวมไปถึงคอนเซปต์การสร้างที่เบสออนมาจากกัปตันอเมริกาของทางฝั่งมาเวลซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ลากยาวมายังศตวรรษที่21ถ้าเป็นในจุดนี้ของ Soldier Boy ในเวอร์ชันซีรีส์มันก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับกัปตันอเมริกาที่ถูกแช่แข็งมาเป็นระยะเวลามากกว่า70ปีพอตื่นขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็เอ้าหลับเพลินไปหน่อยตื่นขึ้นมาหลงยุคเฉยแต่ถ้าว่าในจักรวาลคอมิกเหตุการณ์อะไรทำนองนี้สำหรับ Soldier Boy แล้วมันก็ไม่เคยได้เกิดขึ้นแถมชื่อของ Soldier Boy ก็ไม่ได้มีคนใช้เพียงแค่คนๆเดียวย้อนกลับไปในช่วงการเริ่มต้นของโปรเจกต์ทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกของโลกอย่าง Avenging Squad ในคอมิกทางบริษัทวอตก็จะมีความคิดอะไรที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราได้เห็นกันในซีรีส์อย่างการที่พวกเขามีความต้องการที่จะโชว์ศักยภาพความสามารถของซูปที่พวกเขามีอยู่ว่าซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเรามันมีประโยชน์ในการทหารนะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านเห็นแล้วทำไมท่านจะไม่ซื้อพวกนี้ไปใช้ในการทหารล่ะครับบอดก็เลยได้ทำการส่งทีม Avenging Squad ลงไปในสนามรบจริงเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพของซูปที่พวกเขามีอยู่แม้ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาผู้ที่มีพลังพิเศษแต่ว่าพวกซูปก็ยังคงเป็นพวกซูปที่ก็เป็นเพียงแค่สินค้าเอาไว้ตั้งโชว์ของบอดด้วยการขาดประสบการณ์การฝึกซ้อมในสนามรบจริงความประหม่าที่คิดว่าพวกเขายังไงซะก็มีพลังพิเศษจึงนำมาสู่ความหายนะของค่ายทหารและทีม Avenging Squad ในตอนนั้นที่ก็เรียกได้ว่าตายกันเรียบเลยทั้งทางฝั่งของทหารและพวกซูปที่บอดได้ส่งไปแม้ว่าพวกเขาหลายๆคนอาจจะมีความคงกระพันและความแข็งแกร่งแต่ด้วยความที่ว่าขาดประสบการณ์อ่ะเนอก็เลยพอเจอของจริงก็แพนิคสิครับซึ่งนั่นก็รวมไปถึง Soldier Boy คนแรกในประวัติศาสตร์ที่แม้ว่าเขาอาจจะรอดชีวิตมาจากการกวาดล้างในครั้งนั้นได้แต่สภาพของพี่แกก็เหลือเพียงแค่ครึ่งตัวก็คือยังไม่ตายนะแต่ว่าเหลือแค่ครึ่งเดียวด้วยความสมเพชก็เลยทำให้มาโลรี่ของเราที่ในเวลาต่อมาจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม The Boys จึงทำการจบชีวิต Soldier Boy คนแรกด้วยการให้กินลูกระเบิดเข้าไปเนื่องจากความแค้นที่เขารู้สึกไม่พอใจที่ว่าหากทางวอดไม่ได้ส่งพวกซุปมาเหตุการณ์อะไรทำนองนี้มันก็คงไม่มีทางได้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตามสไตล์ของบอดที่เมื่อเหตุการณ์มันเบลอเถิดมาจนถึงขนาดนี้แล้วสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำเลยก็คือการใช้อำนาจแล้วก็เงินในการปิดข่าวจากนั้นก็ทำการสร้างซุปกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทนที่ Avenging Squad ที่ในเวลาต่อมาจะรู้จักกันในชื่อว่ากลุ่ม Playback และหนึ่งในนั้นก็จะมีซุปคนหนึ่งที่มารับตำแหน่งชื่อของ Soldier Boy ต่อจาก Soldier Boy คนแรกที่ได้ตายไปอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้บอดก็ได้ทำการปิดเอาไว้เป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องการสลับตัวแล้วก็แทนที่ Soldier Boy เนื่องจากที่ว่าพวกเขาได้ทำการสร้างภาพลักษณ์เอาไว้ว่า Soldier Boy คือฮีโร่ผู้มีชีวิตเกี่ยวจะเป็นอมตะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวและกระแสแห่งเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ซึ่งบอดเองก็ได้ทำแบบนี้มาเรื่อยๆและปิดบังความจริงจากเหล่าบรรดาผู้บริโภคเกี่ยวกับความลับของ Soldier Boyจนมาในถึงยุคปัจจุบันที่แม้ว่าในคอมิกอาจจะไม่ได้มีการระบุเอาไว้แต่ตำแหน่งของ Soldier Boy อย่างต่ำแล้วในจักรวาลคอมิกก็น่าจะมีคนมาดำรงตำแหน่งนี้แล้วน่าจะประมาณ3คนอยากบอกให้รู้ข้อที่3หัวหน้าตลอดการของ Playback ไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านมากี่ปีต่อกี่ปีหรือตำแหน่งของ Soldier Boy อาจจะถูกเปลี่ยนไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือการที่ Soldier Boy มักจะได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้าทีมของ Playback แม้ว่าคนภายในรู้ไปถึงสมาชิกทีมจะรู้ดีว่า Soldier Boy ไม่ใช่คนที่แกร่งที่สุดภายในทีมเพราะตำแหน่งของสายแท้งประจำทีมซูปที่แกร่งที่สุดภายใน Playback นะครับก็จะตกเป็นของ Stormfront แต่เหตุผลที่ทำให้ Soldier Boy ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมในทุกยุคเลยมันก็เป็นผลมาจากการที่ว่าแม้จะมีคนที่แข็งแกร่งกว่า Soldier Boy ภายในทีมแต่ด้วยความที่ว่าทางบอดได้ทำการสร้างภาพลักษณ์ของ Soldier Boy ออกมาให้ดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีความเป็นผู้นำและเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพชายผู้เป็นความหวังของอเมริกาและเป็นวีรบุรุษแห่งสงคราม
จากบารมีในการสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาในจุดนี้จึงทำให้แม้โซเจอร์บอยของเราอาจจะไม่ได้แกร่งที่สุดแต่ว่ามันก็ส่งผลให้เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมเพราะว่าสำหรับบริษัทวอตแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาเลยก็คือผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันก็เป็นเพียงแค่เบื้องหน้าอ่ะนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่แกร่งกว่าก็มักจะเป็นคนที่ขย้ำคนที่อ่อนแอสุดท้ายแล้วโซลเจอร์บอยก็มีตำแหน่งเป็นเพียงแค่หัวหน้าในฉากหน้าเท่านั้นเพราะพอเบื้องหลังจริงๆแล้วคนที่คอยออกคำสั่งก็คือสตอร์มฟอนต์นั่นแหละอย่าบอกให้รู้ข้อที่4ความต้องการเข้าร่วมเดอะเซเว่นในคอมิกมันจะได้มีการเปิดเผยว่าโซลเจอร์บอยที่ดำรงตำแหน่งเป็นคนปัจจุบันคนล่าสุดดาเขามีความไม่พอใจที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ตำแหน่งของผู้นำของฮีโร่อันดับ2 อย่างน้อยเขาก็อยากที่จะเข้าร่วมทีมซูเปอร์ฮีโร่อันดับ1ของโลกอย่างเดอะเซเว่นมากกว่าที่จะอยู่ในอันดับ2กับพวกเพย์แบ็คเหตุนี้เขาจึงพยายามที่จะสร้างผลงานแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ไต่อันดับและกลายเป็นสมาชิกของเดอะเซเว่นให้ได้แต่จากภาพลักษณ์ที่ทางบอร์ดได้วางเอาไว้ให้โซลเจอร์บอยเป็นผู้นำของเพลย์แบ็กตลอดการมันจึงทำให้เขาไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีเหตุนี้มันจึงทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวละครอย่างโซลเจอร์บอยอย่างในระหว่างช่วงของเหตุการณ์ฮีโร่แก๊สซึมที่เป็นการลาพักร้อนของเหล่าบรรดาซุปในจักรวาลคอมิกของเดอะบอยส์อีตาโซลเจอร์บอยของเราก็ถึงขั้นยอมที่จะไปนอนปั๊มปั๊มกับโฮมแลนเดอร์โดยคิดว่าสิ่งนี้มันคือการทดสอบที่ว่าตอนนี้ผมก็ยอมทำแบบที่คุณบอกแล้วผมยอมนอนกับคุณแสดงว่าคุณจะไปคุยกับบอทเรื่องให้ผมเลื่อนเข้าสู่เดอะเซเว่นใช่ไหมครับโฮมใช่ไหมครับโฮมโฮมจะไปคุยใช่ไหมโฮมแต่สุดท้ายแล้วการยอมเสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโซลเจอร์บอยไปมันก็ไม่ได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกลับมาเพราะสุดท้ายแล้วอีตาโฮมก็มองโซลเจอร์บอยเป็นเพียงแค่ของเล่นที่กะจะหลอกฟันแล้วไม่คิดที่จะไปคุยเรื่องที่จะเลื่อนให้เขาเข้าสู่เดอะเซเว่นอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในซีรีส์ก็ได้ใช่ไหมคงไม่เกิดหรอกเนอะตอนนี้ยังดูไม่ถึงงานตอนที่อัดคลิปอยู่มันเพิ่งถึงตอนที่5เองแต่เพราะเหตุการณ์นี้ที่มันได้เคยเกิดขึ้นในคอมิกแฟนๆจึงมองตัวละครโซลเจอร์บอยไปอีกแบบนึงเลยว่าอย่าบอกให้รู้ข้อที่5ผู้ที่มีจิตใจของฮีโร่ที่แท้จริงก็เช่นเดิมในจักรวาลคอมิกแม้ว่าภาพลักษณ์ของซุปส่วนใหญ่ที่พวกเขาได้แสดงออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันว่าภาพลักษณ์ความเป็นฮีโร่ของพวกมันก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสุดท้ายแล้วเบื้องหลังจริงๆพวกมันก็เลวระยำกันเกือบหมดอย่างไรก็ตามในบรรดาเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ระยำระยำในจักรวาลของเดอะบอยส์โซลเจอร์บอยคนปัจจุบันคือหนึ่งในเพชรน้ำหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโคลนตมเนื่องจากที่ว่าเขาก็ยังเป็นซูปที่มีความรักชาติและความยุติธรรมดั่งสโลแกนที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือเบื้องหน้าภาพลักษณ์ของเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรเบื้องหลังโซลเจอร์บอยคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นชายที่รักชาติอย่างสุดใจสามารถยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องประเทศของตนอาการหนักถึงขั้นที่ว่าบางครั้งเวลาต่อสู้เขาจะตะโกนชื่อรัฐของทางฝั่งอเมริกาออกมาเพื่อเป็นการปลุกใจตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นความรักชาติและความมีจิตใจรักคุณธรรมของเจ้าตัวก็มาพร้อมกับจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าโง่บารมกันเลยทีเดียวก็อย่างที่เราได้เห็นกันในข้อก่อนว่าความหัวอ่อนของโซลเจอร์บอยคนปัจจุบันก็เลยทำให้เขาโดนโฮมหลอกฟันที่ไม่ใช่เป็นการใช้มีดและความหัวอ่อนของเจ้าตัวก็เลยทำให้เขาตกกลายเป็นเป้าหมายในการถูกใช้เพื่อรีดข้อมูลของทางฝั่ง The Boys ซึ่งบูชเชอร์ก็ได้มองแล้วว่าหากว่าเขาต้องการที่จะจัดการกับใครในเพลย์แบ็กหรือรีดข้อมูลจากใครโซลเจอร์บอยน่าจะเป็นคนที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วอย่าบอกให้รู้ข้อที่6เจ้าไก่อ่อนข้อนี้เราจะมาทำการพูดถึงอุปนิสัยของโซลเจอร์บอยคนปัจจุบันที่ขัดกับภาพลักษณ์ที่เขาได้สร้างขึ้นมาเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในซูปที่มีจิตใจดีเป็นคนที่รักคุณธรรมรักชาติแต่หัวอ่อนไปนิดนึงอีกหนึ่งข้อเสียของเขาเลยก็คือการที่เขาเป็นคนที่ขี้ขาดไปไม่นิดอะคือโคตรจะขี้ขาดเลย
ในหลายๆครั้งความใจฝ่อความไม่สู้คนความขี้กลัวกังวลต่างๆนานาของโซลเจอร์บอยก็ส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมอ่ะต้องคอยกระตุ้นให้สู้ต้องคอยห้ามไม่ให้หนีเพราะว่าโซลเจอร์บอยคนปัจจุบันเขาขี้ขาดถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พูดจริงๆเลยก็คือเป็นตัวละครที่ดีแต่ปากอย่างเช่นในตอนที่เพลย์แบ็กต้องเผชิญหน้ากับพวกเดอะบอยส์ทันทีที่เขาเริ่มเล็งเห็นว่าในตอนนี้ทีมเพลย์แบ็กกำลังเสียท่าให้กับเดอะบอยส์ไปทีละคนเขาเองก็เลือกที่จะหนีไปเป็นคนแรกโดยที่ไม่ลังเลและเลือกที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ภายหลังโล่ของเขาและอยากบอกให้รู้ข้อสุดท้ายข้อที่7ความแตกต่างจากเวอร์ชันคอมิกก็อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วว่า Soldier Boy ในเวอร์ชันซีรีส์ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากในเวอร์ชันคอมิกมากอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการที่เขามีตัวตนเพียงแค่คนเดียวและไม่เคยมีคนอื่นมาใช้ชื่อว่า Soldier Boy ต่อจากเขาการที่ไม่ได้ตายจากการลงภาคสนามจริงเพียงแค่โดนจับตัวไปอุปนิสัยของเขานอกจากที่ว่าในซีรีส์จะไม่ได้เป็นคนขี้ขาดแล้วก็ยังมาพร้อมกับความก้าวร้าวความหลงตัวเองและความคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นมากกว่าที่เคยเป็นในคอมิกอ้อใช่หน้ามอด้วยเขาสามารถพูดคำหยาบออกมาได้อย่างไม่ลังเลซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคอมิกที่ตัวละครนี้คนปัจจุบันเขาจะไม่พูดคำหยาบเลยนอกจากนี้แล้วในส่วนพลังของ Soldier Boy ในเวอร์ชันซีรีส์ก็เรียกได้ว่าถูกบัฟให้แตกต่างจากในเวอร์ชันคอมิกอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะว่าในคอมิกแม้ว่าโซเชียลบอยจะได้รับสารคอมพาวีมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นความสามารถในเชิงกายภาพของเขายังสู้สตอมฟอนไม่ได้เลยแต่ทว่าพอมาในเวอร์ชันซีรีส์เขาก็ได้รับการบัฟเสริมพลังอย่างเห็นได้ชัดแถมยังมาพร้อมกับคำนิยามว่าเขาคือโฮมแลนเดอร์ก่อนที่จะมีโฮมแลนเดอร์เสียอีกก็อย่างที่เราได้เห็นว่าเมื่อบูชเชอร์ได้รู้ว่ามันอาจจะมีอาวุธที่สามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์ซึ่งมันได้เคยฆ่าตัวโซลเจอร์บอยไปแล้วบูชเชอร์ก็เลยได้ทำการออกตามหามันอย่างไม่ลังเลด้วยความหวังที่ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้เช่นกันความคิดดังกล่าวจะทำให้เราได้เห็นว่าสเกลพลังของโซลเจอร์บอยในจักรวาลของซีรีส์อาจจะถูกเปรียบเทียบว่ามันเทียบเท่ากับโฮมแลนเดอร์ได้จากการที่ว่าสิ่งที่ฆ่าโซลเจอร์บอยก็อาจจะฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้นั่นเองยิ่งหลังจากโดนรัสเซียจับไปทดลองอะไรต่อมีอะไรอยู่หลายสิบปีมันจึงทำให้เขาในตอนนี้ก็ได้รับพลังใหม่เพิ่มขึ้นมาทำให้เขามีสถานะเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เคลื่อนที่ที่สามารถยิงพลังงานออกมาจากร่างกายของตัวเองเพื่อลบล้างพลังพิเศษของพวกซุปได้เหตุนี้เองจึงทำให้สเกลพลังของโซลเจอร์บอยในเวอร์ชันซีรีส์ก็ก้าวข้ามความเป็นโซลเจอร์บอยในคอมิกที่มีเพียงแค่พลังกายภาพไปแล้วจากพลังดังกล่าวจึงทำให้โซลเจอร์บอยกลายเป็นอาวุธและตัวแปรสำคัญที่จะมีผลต่อเนื้อเรื่องในซีซั่น3ในช่วงท้ายเป็นอย่างมาก What the fuck do you care about Soldier Boy? Soldier Boy,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  Soldier Boy. This ain't just anyone. It's Soldier Boy. สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะและก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้มันอัดขึ้นมาในช่วงตอนที่ซีรีส์มันเพิ่งถึงตอนที่5ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่ย้อนกลับมาดูในตอนที่ซีรีส์ของ The Boys Season 3มันจบแล้วก็อันนะครับตามนั้นเลยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่พูดไปแล้วมันต่างจากในซีรีส์ก็คือในตอนที่อัดอยู่มันยังไม่ถึงอะนะแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ Soldier Boy นะเพราะว่าหากว่าเราดูในเวอร์ชั่นคอมิกSoldier Boy ก็คือถ้าจะพูดตรงๆเลยก็ตัวประกอบดีๆนี่แหละครับที่มาเพื่อที่จะโดนขย่ำแต่พอได้รับการเปลี่ยนแปลงมาในซีรีส์แค่เริ่มต้นว่าเขาคือโฮมแลนเดอร์ก่อนที่จะมีโฮมแลนเดอร์แค่คอนเซปต์ดังกล่าวผมว่ามันก็น่าสนใจมากแล้วยิ่งในตอนนี้จากความสามารถที่กลายเป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์เคลื่อนที่ได้ก็เลยทำให้ Soldier Boy กลายเป็นตัวแปรสำคัญในซีซั่นนี้ผมจึงมีความรู้สึกชื่นชอบคอนเซปต์ของ Soldier Boy ในซีรีส์มากกว่าในคอมิกว่าในซีซั่นนี้เรื่องราวมันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่า The Boys Season 4ก็ได้รับการอนุมัติสร้างไปที่เรียบร้อยก็เลยกังวลว่าในตอนจบชะตากรรมของ Soldier Boy มันจะเป็นยังไงวะมันจะจบแบบอนาถหรือเปล่าเหมือนกับ Stormfront อะไรแบบนี้แต่ก็เป็นว่าเรื่องนั้นเอาไว้รอชมในช่วงตอนจบอีก3ตอนละกันเนอะ
ส่วนอันนี้ผมดักไว้ก่อนเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมทำอะไรแบบนี้มักจะมีคนถามว่าดูได้ที่ไหนนะครับสำหรับ The Boys ทั้งซีซั่น1ซีซั่น2และซีซั่น3รวมไปถึงต่อๆไปสามารถรับชมได้ทางสตรีมมิ่งของ Amazon Prime Video นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ Amazon เป็นคนออกงบสร้างแล้วก็เลยเป็น Exclusive ของสตรีมมิ่งอันนั้นนะส่วนตอนนี้ก็เอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาส์